สวัสดีพบกับหัวหินวูล่ารีวิววันนี้เราจะมารีวิวแรไอเทมหรือว่าเป็นของหายากในตำนานของเซเว่นนะนั่นก็คือไอติมโมจิของเนสเล่นั่นเองเมื่อวานเราหลายๆคนเคยไปดูในเว็บในอะไรมาเขาบอกว่าโอ้โหมันเป็นของหายากที่อร่อยมากๆมีโอกาสต้องชิมไม่ได้หลายคนไปตามหาซื้อกันนะครับแต่ว่าเราโชคดีนะครับเราไปเจอเซเว่นใกล้บ้านพอดีเลยไปถามหาเขามันถูกเก็บอยู่ไว้ชั้นล่างนะครับต้องถามพนักงานว่ามันอยู่ตรงไหนให้เขาคุยให้นะครับสรุปมันก็อยู่ข้างล่างของตู้เย็นนั่นแหละนะครับอันละ20บาทนะครับดูจากขนาดแล้วก็คิดในใจว่าแอบแพงคิดเป๋งเลยนะครับซื้อโคนโอวัลตินกินอันใหญ่กว่าแต่ก็ด้วยความที่มันเป็นแร่นะเราก็จะต้องลองสักนิดนึงว่ามันเป็นอย่างไรบ้างอ่ะแกะคอกมานะครับก็จะเจอแบบนี้นะครับก็เนี่ยเป็นหน้าตาเป็นโมจิเนี่ยเป็นโมจิที่เดี๋ยวขอสัมผัสนิดนึงมันเป็นโมจิที่นิ่มอ่ะมันไม่น่าเชื่อว่าแป้งที่ถูกแช่แข็งมาแล้วมันยังมีความนิ่มอยู่ได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่าแล้วก็ชิมนิดนึงตัวแป้งก่อนแล้วกันตัวแป้งเป็นแป้งโมจิที่ยังคงมีความเหนียวนุ่มทั้งที่มันเพิ่งออกมาจากห้องฟรีซอ่ะซึ่งมันผิดปกติกับแป้งข้าวเหนียวทั่วไปที่มันโดนแช่แข็งมันไม่สมควรจะเป็นอย่างเงี้ยก็คิดว่าเขาน่าจะมีเทคนิคพิเศษในการที่จะทำให้แป้งเป็นแบบนี้ได้ก็เข้าท่าดีตัวไอติมก็เป็นไอติมธรรมดาไม่หวานมากก็กินรวมกันแล้วก็โอเคก็อร่อยดีแปลกๆเลยก็โอเคครับเหมือนกินไอติมกะโมจิมันก็คือไอติมกะโมจินั่นแหละไม่หวานมากโอเคครับใช้ได้อยู่ก็ถ้าใครมีโอกาสได้ลองก็ไปลองหาซื้อมากินดูแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ลองก็ดูรีวิวนี้แล้วกันก็โอเคครับใช้ได้